สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดูสภาพชั้นสี่เจ้าทาสเจ้าเหมียวทำหน้าสุดเซ็งนายพามาทำนาเดินย่ำหาปลาจนใครก็อดยิ้มไม่ได้เป็นภาพความน่ารักของเจ้าเหมียวตัวหนึ่งที่ต้องออกไปทำงานกับเจ้าของเพราะกลัวว่าจะไม่ได้กินปลาอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เหมียวก็เลยช่วยเจ้านายทำนาจะได้มีข้าวกินเลยเป็นภาพความน่ารักที่ต้องแชร์เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาได้มีหนุ่มรายนึงออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของเจ้าเหมียวที่ออกมาช่วยเจ้านายทำนาโดยชาวเน็ตต่างก็ชื่นชมและแชร์ความน่ารักของทั้งคู่สู่โลกโซเชียลเป็นอย่างมากโดยจาก Facebook มานพได้ออกมาโพสต์ภาพเจ้าเหมียวที่ตามมาท้องนาเพื่อช่วยเจ้านายทำนาซึ่งเป็นภาพที่น่ารักอย่างมากเพราะเจ้าเหมียวตัวดังกล่าวเลอะเทอะตัวมอมแมมเต็มไปด้วยโคลนทั้งตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาช่วยหรือมากวนแต่ชาวเน็ตต่างก็เทใจให้กับความน่ารักของเจ้าเหมียวตัวนี้เรียบร้อยแล้วและยังออกปากแซวกันยกใหญ่ว่ามาทำงานแลกปลาหรือเปล่ามีปลาแต่ไม่มีข้าวไม่ได้นะก็เจ้าเหมียวน่ารักซะขนาดนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ